เสียงนกเสียงกามันร้องดีจังเลยเนี่ยท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนะใครก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดโอเคครับมากดอะไรก็กดนะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอาคูปาต้าไปไถนากลางป่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนรถนะครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาคันนี้ไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้จะเอาคูปาต้าไปแล้วกันนะครับทุกคนครับนี่วันนี้จะเป็นตัวแอร์นะครับผมวันนี้ไปไถกลางป่าเลยนะทุกคนครับเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนะก็อาจจะลิ้นพงลิ้นพันกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะซื้อผานไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็ตัวนี้จะเป็นผานเขาเรียกว่าเป็นผานบุกเบิกนะครับผมพื้นที่เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดินแข็งนะครับผมอ่ะถ้าเป็นผานเจ็ดนี่มันต้องใช้เป็นมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรผานเจ็ดเขาใช้ดินแข็งหรือดินอ่อนนะท่านผู้ชมผานเจ็ดมันต้องเป็นดินแข็งเหรอใช่ปะไม่ถ้าผานเยอะต้องใช้ดินแข็งถ้าผานน้อยต้องใช้ดินอ่อนเหรอเฮ้ยหรือว่าผานเยอะดินแข็งเฮ้ยเอาไม่รู้เอาผานสี่ไปแล้วกันไม่รู้เอากลางไปแล้วกันเฮ้ยนี่ผมไม่รู้จริงๆนะใครรู้เรื่องผานเนี่ยคือผานเยอะเขาใช้ดินแข็งเหรอผานน้อยใช้ดินอ่อนหรือว่าผานอ่อนใช้ดินแข็งผานแข็งใช้ดินอ่อนฮะเอ๊ะผมมั่วหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันยังไงวะฮะใช่ป่ะผานอ่อนใช้ดินแข็งใช่ป่ะเฮ้ยมึงมาผานอ่อนบ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่ผานน้อยใช้ดินอุ้ยไอ้มันยังไงกันแน่วะเนี่ยผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะก็มีคอมเมนต์บอกหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกอยู่นะว่าคือผมก็เคยถามไปแหละเนาะว่าผานแบบนี้เขาไว้แบบว่าไว้ไถในดินประเภทไหนเนาะเขาก็มีคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากครับผมก็มีคอมเมนต์บอกว่าผานแบบนี้ก็ใช้ในทาดินเป็นที่เป็นหินเป็นดินที่บุกเบิกเป็นมีผสมหินมีดินผสมหินตอมองตอไม้นะครับผมก็ใช้ผานแบบนี้นะครับผมก็วันนี้ก็เราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะผมค่อนข้างที่จะนาเราวันนี้อ่ะที่เราจะไปไถลูกค้าค่อนข้างที่จะดินแข็งนะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งเลยละกันนะครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยละกันนะครับทุกคนครับเรามีแดนหรือเปล่าวะเรามีไม้แดนหรือเปล่าวะไม่น่ามีหรอกมั้งไม่มีไม้แดนนะครับผมไม่มีก็ไปเลยไปไม่มีไฟนะสำหรับคูปาต้าคันนี้นะครับผมมีแต่นะครับเบาๆมีแต่เบาๆนะครับผมซิ่งไปกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะพามาตัดยุงตัดหญ้าขอบๆทางนี้สักหน่อยนึงท่านผู้ชมตัดดงจัดหญ้าสักหน่อยนึงไปเดี๋ยววันนี้ไปตัดนาให้ลูกค้าเฮ้ยวันนี้ไปไถนาให้ลูกค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนมันลกหูลกตาซะเหลือเกินปิดแล้วก็รู้สึกสดชื่นดูโล่งดีเนี่ยผมชอบเล่นเกมอะไรที่มันโล่งๆแบบเนี้ยผมชอบนะครับผมชอบโล่งๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวพามันตัดหญ้าตรงนี้นะครับผมว่างเดี๋ยวพามันตัดหญ้าไม่เครื่องเร่งแรงจังวะเร่งอย่างแรงอ่ะความเร็ว27แล้วครับตกมา26แล้วครับ25แล้วครับ24แล้วครับ23ลงมาเรื่อยๆแล้วทุกคนครับ23แล้วครับอ๋อ24ขึ้นไปแล้วขึ้นไป25ขึ้นไปแล้ว26ขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนครับ28ขึ้นไปแล้ว
ครับหอมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคครับหอมมากันไปครับทุกคนครับเฮ้ยอะไรมาพี่ตัดหน้าโอ้โหอยากแหมสงสัยอยากเป็นกล้วยปิ้งเกี่ยวอะไรกับกล้วยปิ้งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าครูท่าขึ้นเนินนี้ไม่ไหวความเร็วที่5อ้าวขึ้นไป6แล้วครับโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ความเร็วที่6แล้วครับผมเฮ้ยครูต้าไม่ไหวจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาดีนะเอาให้ดีนะอย่าไม่ไหวไม่ได้นะเอาให้เด็ดอ่ะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยนะทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทำทางไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับทางเข้านานเราไม่ต้องมุดป่าฝ่าดงแล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปเดินมุดป่าฝ่าดงอีกแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยเราสามารถวิ่งเข้านี้นั่นเลยโหยรู้สึกว่าทางมันสบายมากยิ่งขึ้นว่ะเนาะแต่ว่ามาตัดดงตัดหญ้าออกให้หน่อยก็ดีนะมันดูรกเกินไปนี่ไงนี่ไงคือผมบอกให้เขาทำทางเข้าให้ด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเออเขาก็มาทำทางเข้าให้เราโคตรดีอ่ะดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยจังเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหญ้าเอ้ยไถนาบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกท่านครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะในการไถนาในการเริ่มต้นเขาเริ่มต้นกันยังไงอ่ะเริ่มต้นจากตรงกลางใช่หรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถไถนิดนึงนะครับทุกท่านก็ส่วนมากจะเอาวันนี้ผมใช้หมาน4นะครับดูสภาพทางของเราสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยคือมันไม่เคยเป็นนามาก่อนนะครับผมก็คือเจ้าของที่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้บริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่นานะครับที่สามารถปลูกคงปลูกข้าวได้ปลูกข้าวโพดได้นะครับผมก็เลยจะต้องมาทำการมาไถให้เขานะครับท่านผู้ชมเอาละนี่ผมไถแบบไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วทำไมผ่านมันหมุนแค่2อันวะเนี่ยมันมึนอะไรของมันวะเนี่ยมึนชิบหายเลยลูกพี่เอ้ยลูกพี่อย่ามึนมากดิลูกพี่เอ้ยนี่ครับผมก็วันนี้ก็มาช่วงเช้าๆแล้วกันนะครับทุกท่านครับวันนี้ครูปต้าตู้แอนะครับเอ้ยครูปต้าตู้แอนะครับได้ออกงานนะครับผมโคตรดีอ่ะโคตรซิ่งอ่ะโคตรซิ่งอ่ะท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับผมโอเคถ่ายภาพเสร็จก็ลุยกันต่อนะครับนี่เราจะยิงตรงใช่เลยหรือเปล่าแล้วทำไมมันไม่ตรงเส้นวะพอมากันไปแล้วกันพอดีมันเป็นพื้นที่โล่งๆครับผมก็เลยจับทำนาซะเลยครับท่านผู้ชมแล้วเขาจะไปเลี้ยวทางไหนวะเนี่ยผมพยายามเอาทำให้มันตรงกันนะไม่แน่ใจว่าจะตรงหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะตรงหรือเปล่านะก็ยิงตรงไปเลยอ่ะไม่ต้องกดเลี้ยวอ่ะโอ้มีลำธารด้วยนะครับข้างล่างนั้นถ้าแบบว่าร้อนๆก็เผ็ดๆนะครับผมก็เย็นๆนะเอ้ยไม่ใช่ก็ถ้าร้อนๆเผ็ดๆก็ไปนั่งชิลตรงนั้นได้นะครับผมบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมเสียงมันไม่ค่อยลั่นเลยวะเนาะมันดูแบบธรรมดาเกินไปอ่ะมันดูแบบแต่เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆอ่ะผมพยายามตัดตรงนะเมื่อกี้อันนี้พลาดไปหน่อยโทษทีแล้วกันอ
เฮ้ยทำไมมันแคบกว่าฝั่งนู้นวะก็ไม่เป็นไรช่างมันทีนี้ผมก็จะไถนานะครับทุกผู้ชมโอเคคือผ่านไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้ว่าพื้นที่เราจะมีหินมากมายเลยนะครับทุกคนเวลาเราไถไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผ่านตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะครับผมในการทำงานแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับนะเอาเฮ้ยตรงนี้พี่จะเว้นไว้ทำไมเนี่ยโอ้ไถไปได้ไถปลาไถปลาตืดตืดคือแปลงนี้ผมเคยไถไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็การเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ดูนะมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้ามันตัดอะไรของพี่เนี่ยตัดตรงบ้าอะไรตัดเบี้ยวนะเนี่ยไม่ใช่ตัดตรงแล้วเขาเรียกว่าตัดเบี้ยวแล้วเนี่ยตัดตรงมาอย่างนี้ดิเอออ่ะนี่ครับประมาณนี้ครับผมบางที่ยาวก็ยาวบางที่ยาวก็สั้นนะครับท่านผู้ชมตามจริงเราจะเอารถตัดหญ้ามาตัดก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตัดหรอกจะตัดทำไมรถไถไปเลยนะครับผมหญ้าอ่อนๆไถหน่าไถหน่าไถหน่าไปเน้นหน่อยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยว่ะผมลืมว่ะผมลืมถอดผ่านหน้าโอ้มั่วแล้วผมลืมถอดผ่านหน้านะครับอ๋อเวลาไถต้องถอดผ่านหน้าใช่เปล่าเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไถไม่เข้าวะโอเคครับวันนี้ใส่ชุดจอนเดียร์กับกูบาต้านะครับผมโคตรเข้ากันเลยนี่ครับไปเลยครับไปเลยครับไปในค่อนข้างที่จะเงียบนะครับผมเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยถ้าหวังนึกว่าอยู่คนละโลกคือโอ้โหรู้สึกว่าผ่านนี่จะหนักเลยนะครับรู้สึกว่ามันกระดกว่ะท่านผู้ชมผมรู้สึกได้ถึงความกระดกโอเคมืดชิบหายเลยว่ะมืดมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะมืดจัดลอยมืดจัดลอยครับเนี่ยดูผ่านมันหมุนดิถ้าเราถอยปุ๊บมันก็จะหมุนไปอีกฝั่งนึงนะครับถ้าเราเดินหน้ามันก็จะหมุนไปอีกฝั่งนึงโอเคครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยลั่นนิดนึงอ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้มาไถกลางป่าเลยครับเดี๋ยวผมมองว่าผมจะไปไถตรงนั้นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยใครอยากให้ไถบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวพาเอามาไถ ไถเอียงๆครับผมไถนาครับไถนาวันนี้มาไถกลางป่าเลยครับก็ตรงนั้นก็เขาทำถนนให้อย่างดีแล้วเราสบายเลยวิ่งเข้าสบายวิ่งออกสบายครับรถลงรถล่างรถกงรถเกี่ยวมาสบายครับผมแต่หลุมอาจจะเยอะหน่อยอาจจะต้องเดินเข้านะครับ
โอเคครับผมปื้อชูแอปชูแอปไปเลยไปเลยดูดิมีเมฆด้วยท่านผู้ชมแหมโคตรสุดอ่ะเอาให้เสร็จครับเอาให้เสร็จเดี๋ยวพาดูผ่านมันหมุนครับปื้อมันมองไม่เห็นว่ะทำไมในนี้มันมองได้ยินแต่เสียงไอ้นี่วะน้ำไหลวะเฮ้ยวิดีโอหน้าเอา8210มาไถดูไหมเออว่ะเฮ้ยน่าลองว่ะท่านผู้ชมน่าลองมากเลยท่านผู้ชมน่าลองมากเลย8210ในเมืองไทยก็ถือว่าเห็นได้เยอะนะตาม YouTube อะไรเงี้ยเห็นแบบมีคนลงเยอะอยู่นะผมนึกว่ามีแต่ในเกมนะครับคูบต้านะครับผมนี่เลยนี่เลยก็เสร็จนี้ก็พอนะครับท่านผู้ชมเราแบ่งไปให้คันอื่นเขามาไถกันบ้างสวัสดีครับน้องกวางไม่ใช่กวางเดี๋ยวน่าจะเป็นลาหรือเปล่าผมไม่บุ๋มมาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายลาก็ต้องเร็วกว่าโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการไถนาแล้วกันนะครับทุกโยงครับไถในป่านะครับผมกลางป่าคนเดียวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะกลัวช้างเลยนะครับทุกโยงครับนะกลัวช้างเหยียบมึงไปตาย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 บ้างนะโอ้โหเหยียบขนาดนี้แม่งบินไปได้เฉยเห็นป่ะทุกโยงเมื่อกี้ผมเหยียบนกอ่ะเดี๋ยวมึงมันจะบินดีๆเดี๋ยวโดนนะไอ้พวกเนี้ยที่ผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้ผมเหยียบนกเดี๋ยวเจอไอ้พวกเนี้ยโอเคผมว่าสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมก็เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวพาอีกคันนึงมาไถดูก่อนนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีเมฆด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้นั่นคืออะไรครับเนี่ยไอ้นั่นคืออะไรเนี่ยเอาหายไปแล้วโอ้ยหายไปเลยแล้วโอ้โหดูมีเมฆด้วยโอ้โหโคตรบรรยากาศแบบได้จัดๆอ่ะสุดยอดนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีนะนี่น้ำไหลเฮ้ยน้ำไหลไปเฮ้ยไหนน้ำตกตรงไหนวะน้ำตกมีน้ำตกเปล่าดิ้งมาเย็นดีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จักน้ำไหลมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมโคตรเย็นอ่ะเออไปนอนแช่แบบนี้โคตรเย็นอ่ะอุ้ยสุดยอดท่านผู้ชม